10ยอดดอยยอดฮิตที่สุดแห่งความงามใต้ฟ้าเมืองไทยที่เราต้องไปในฤดูหนาวนี้การเที่ยวดอยเมืองไทยได้รับความนิยมตลอดทั้งปีเพราะว่าอากาศบนยอดดอยนั้นค่อนข้างเย็นและวิวทิวทัศน์ยังสวยงามอีกด้วยมีแนวของขุนเขาน้อยใหญ่ทะเลหมอกสีขาวนวลละมุนละไมสามารถมองเห็นแสงไฟระยิบระยับจากบ้านเรือนในยามค่ำคืนและแสงดาวที่ทอประกายบนฟากฟ้าอย่างสง่างามซึ่งวันนี้ช่อง KK Channel เราก็ได้รวบรวม10ยอดดอยยอดฮิตมาฝากกันนะจ๊ะใครจะไปแตะขอบฟ้าที่ไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะ 1. ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ 2. ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ 3. ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่4. ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ 5. ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงราย 6. ภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์ 7. ภูกระดึงจังหวัดเลย8. ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย 9. ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์และยอดดอยยอดสุดท้ายที่ยอดฮิตสำหรับคนที่นิยมไปเที่ยวในฤดูหนาวนี้นะคะก็คือยอดดอยเสมอดาวจังหวัดน่านนะจ๊ะสวัสดีจ้า